ะล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเราจะใส่แค่เกลือนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราจะคลุกซอสทีหลังเนาะตอนที่เรามันสุกแล้วนะคะซอสเผ็ดอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของปีกไก่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงหน้าตาจะโอเคไหมใช้เตาอบก็ได้นะไอเนี่ยมันที่มันเล็กเกินอะเตาอบมันก็ดีเนาะเพราะว่ามันกว้างสามารถอบได้เยอะนะคะใส่เข้าไปเลยดีกว่าแบบเนี้ยมันเยอะเกินไปไหมไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะไก่ของเรานะคะเป็นแบบนี้นะคะคือสามีนะคะนี่ก็คืออบให้สามีเนาะสามีบอกว่าเอาแบบกรอบๆนะเธอหนูก็เลยโอเค40นาทีนะคะเห็นไหมดีมากอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำมันด้านล่างนะคะว่าจะมีน้ำมันเยอะไหมนี่นะคะน้ำมันข้างล่างเนาะก็ออกมานะมาเดี๋ยวเราจะมาใส่ซอสกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นซอสนี้นะคะเป็นยี่ห้อนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็คือเผ็ดสำหรับฝรั่งแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยก็คือรสชาติปกติมากก็มาใส่เข้าไปเลยมันจะออกแบบเปรี้ยวๆเป็นเผ็ดนะนี่นะคะก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรมากหม้อเนี่ยคือดีมากเพราะว่ามันกรอบเนาะเวลาเข้าเตาอบมันจะไม่กรอบขนาดนี้นะคะแต่เนี้ยดีนะกรอบเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าวันนี้นะคะเพิ่งมาจากลิดเดิลนะคะไปซื้อของกินมาเนาะได้มานะหมดไปกี่บาทไม่รู้45ยูโรนะจ๊ะนี่อันนี้เหมือนจะมาทำแกงเห็ดผึ้งนะก็ของได้มาไม่เยอะนะคะอันนี้จะเป็นรีซิปี้ละกันเดี๋ยวมันจะไปกินให้ดูเนาะถ้ามาฟินแลนด์ต้องกินอันนี้นะคะต้องลองกินนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของมันนะว่าเป็นไงนี่นะจ๊ะหน้าตาก็อาจจะคล้ายอะไรสักอย่างไม่รู้แต่อร่อยซื้อเขากินนะคะนี่ประมาณ1ยูโรหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจ1ยูโรแม่ไม่จ๊ะจะมาโกโก1ยูโรนะคะแพ็คแบบเนี้ยมิกะซื้อมา2แพ็คนะคะนี่ก็2ยูโรก็70บาทนะคะมันจะมีแบบแช่แข็งด้วยนะมีนี่เลยแล้วก็พวกผักชีลาวต่างๆนานาเนาะที่หนูซื้อมานะคะนี่อันนี้เป็นสเต็กนะคะได้มาไม่ได้อะไรมาเยอะนี่นะคะลิดเดิลนะคะมันของถูกนะไม่แพงมากมิวเพิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะกินสลัดนะคะนี่เดี๋ยวจะไปกินหลังบ้านสามีก็จะกินไก่จะเอาไปย่างแล้วก็ใส่ซอสเกาหลีเขาติดใจมากเลยนะเขาบอกว่าอร่อยมีไอติมแมกนัมจ้าเอาของเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วนะคะเตรียมให้มิกะนะคะมิกะจะกินคู่กับไก่ย่างนี่รีซิปี้ละกันนะคะมาฟินแลนด์ต้องลองชิมนะคะอันนี้ก็คือข้าวเนาะมิวก็ไม่เคยทำนะไม่รู้ว่ามันทำยากแค่ไหนนะบายเกียเตดาไหมโอ้ยสามีบอกว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ซื้อเขากินดีกว่าเนาะง่ายกว่าไม่ต้องทำเองนะคะนี่ที่ย่างข้างนอกบ้านนะคะย่างไก่เขาติดใจมากเลยนะไก่ย่างอ่ะย่างเสร็จแล้วก็มาใส่ซอสเกาหลีอ่ะไอซอสสีแดงนะคะเข้ากันมากเมื่อวานก็กิน2วันติดกันแล้วนะ
ตุ่นเปียนี่ดูถั่วลันเตาหมิวนะคะมันเริ่มอันนี้แล้วนะเห็นไหมมันเริ่มที่จะอยากขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะนี่เยอะมากกระถางเนี้ยหมิวใส่เยอะมากเลยนะคอยดูเวลามันโตขึ้นประมาณเนี้ยเดี๋ยวหมิวจะตัดเอามากินนะคะมากินข้าวกันค่ะอุ้ยสลัดนะจ๊ะซื้อมาแพ็คละ3ยูโรกว่าดูนี่ดีทุกคนนี่ไงตุเลปูในวาซาตุเลปูสลัดเขาก็จะมีถั่วแล้วก็มีแซลมอนนะคะเพิ่งออกกำลังกายเสร็จเนาะมีว่าแพ้ละอองแกสอนอะแล้วก็แพ้ฝุ่นอะน้ำมูกไหลจามบ่อยมากแล้วก็บวมอะหน้าบวมตาบวมนะเวลานอนกลางคืนอะไรเงี้ยโอ้โหจามพวกแกสอนดอกไม้พวกละอองอะไรเงี้ยสามีเพิ่งไปซื้อยามาให้เป็นแบบนี้หลายปีแล้วนะตั้งแต่มาแล้วนะคะเวลาช่วงนี้แกสอนดอกไม้อะไรอย่างนี้นะบางครั้งนะหายใจไม่ออกค่ะเหมือนมันแน่นอกอะมาเดี๋ยวเราจะมาชิมรีซิปปี้ดักกันนะคะนี่จะใส่เนยก็ได้นะเอาไปเข้าไมโครเวฟหอมอ่ะข้างในจะเป็นข้าวอร่อยลืมหมกปลานะคะทำไว้หลายวันแล้วแหละหนูจะทำคลิปด้วยแต่ยังไม่ได้ตัดต่อนะเดี๋ยวจะเอามาใส่รวมกันแต่นี้เลยหอมจ้ะหอมมากมาอัปเดตโกสเบอรี่นะคะมันออกผลแล้วจ้านี่เห็นไหมเนี่ยเล็กๆแบบนี้นี่ดูนะคะนี่นะคะ1 2โอ้โหเยอะมากเลยดูนะคะเฮ้ยตื่นเต้นมากดูนะคะนี่1 2 3คือเยอะมากเลยอ่ะนี่เห็นไหมที่มันเป็นดอกๆแบบนี้ก็คือมันทั้งหมดเลยนะคะคือมันออกมานิดนึงแล้วเนาะเนี่ยเป็นลูกๆต่อไปนะคะหนูจะพาเพื่อนๆมาทำเค้กไข่นะก็คือเค้กไต้หวันนั่นเองนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เพราะว่าเราเพิ่งทำเนาะครั้งที่2นะคะหน้าตาก็ไม่ค่อยสวยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะจ๊ะส่วนผสมนะคะก็มีนี่เลยนะคะน้ำตาล70กรัมนะคะแล้วก็ไข่นะคะประมาณ5ฟองเนาะแล้วก็นมนะคะประมาณ80นะจ๊ะแล้วก็น้ำมัน50แป้งเค้ก100กรัมนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะส่วนอันนี้ก็คือไข่นะแยกแล้วนะคะแยกไข่ขาวกับไข่แดงเนาะก็แยกกันแล้วนะคะประมาณ5ฟองอันนี้เป็นน้ำมันพืชทั่วไปนะคะประมาณ50กรัมนะคะก็เอาไปอุ่นเนาะมิวทำที่แล้วนะคะมิวก็ทำไปแล้วเนาะอันนั้นเป็นการทดลองนะคะก็สามีชิมแล้วชอบก็เลยโอเคมาทำอีกนะคะต่อไปก็จะมานี่เลยนะคะร่อนแป้งเค้กนะคะว่าเค้กไข่มันง่ายหนูก็เลยทำได้นะจ๊ะนี่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใส่เกลือลงไปนะคะที่จริงอ่ะต้องใส่ก่อนหน้านี้แล้วใส่นมลงไปนะคะไ
ใส่วานิลาจ้า1ช้อนดับความคาวนะคะถ้าใครมีแบบเป็นน้ำก็ใส่ได้นะแต่หมิวมีแบบเป็นผงอะก็ใช้แบบเป็นผงพอคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะเพื่อนๆค่ะต่อไปนะคะเราจะมาปั่นไข่ขาวนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ใส่น้ำมะนาวลงไป1ช้อนต่อไปได้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็เอามาผสมกันเนาะมันจะเป็นแบบขาวแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะแล้วเราก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับแป้งที่เราพักทิ้งไว้อะทำง่ายๆนะใครๆก็ทำได้นะคะแล้วก็นี่เลยให้เข้ากันตอนแรกแป้งที่หมิวปั่นไปนะเอที่หมิวนวดไปเนาะหมิวลืมใส่ผงฟูนะคะตอนนี้ใส่ไปแล้วนะคะประมาณ1ช้อนพอเราได้แล้วเนาะเราก็จะมาเทนะคะเค้กไข่ทำง่ายมากเลยนะสำหรับมิวนะคะเอาไปใส่หม้อหุงข้าวก็ได้นะคะไปอบก็ได้ถ้าใครไม่มีเตาอบก็ใช้หม้อหุงข้าวง่ายแล้วก็ขยับแบบนี้นะใส่น้ำลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็จะเอาไปเข้าเตาอบเนาะเท่านั้นตอนนี้เอาเข้าเตาอบนะคะเปิดไฟประมาณ150องศานะคะเพื่อนๆค่ะอบไปประมาณ70นาทีเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหมิวนะคะอบไปประมาณ1ชั่วโมงเนาะเห็นไหมฟองโอ้โหดูนะจ๊ะนี่นุ่มมากอะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเนาะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะจ๊ะทำได้แค่นี้แหละหน้าตามันอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่นะจ๊ะก็จะประมาณนี้เนาะรอบๆไม่ค่อยสวยนะคะนี่ดื้อทำขนมปังให้สามีนะคะเอาไปกินที่ทำงานเนาะวันนี้เข้ากะดึกนะคะแล้วก็จะใส่เค้กไปด้วยนะคะเค้กที่เราทำเนาะเค้กไข่ไม่แอบชิมไปแล้วนะคะอร่อยถึงหน้าตามันจะไม่ค่อยโอเคแต่มันก็แซ่บนะคะมันไม่ค่อยหวานมากก็ใส่แฮมนะจ๊ะนี่
คลิปก่อนหน้านู้นนะคะหมิวนะคะได้ทำห่อขนมปังให้สามีเนาะมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยแฮมอ่ะมันประมาณ3ชิ้นก็เท่ากันแล้วอะไรเงี้ยมันไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าแฮมอ่ะที่หมิวใส่ไปอีกด้านนึงอ่ะมันติดกันนะคะมันติดกันแบบเนี้ยหมิวไม่ได้แยกออกไงมันติดกันเนาะแล้วหมิวก็ใส่ไปเลยถ้าบางคนคิดว่ามันมีแค่3ชิ้นแต่ที่จริงอ่ะมันมีทั้งหมด7ชิ้นนะคะคือแยกกันได้3ชิ้นแบบนี้เนาะแล้วก็3ชิ้นนะคะอีกชิ้นสุดท้ายมันเกินมาหนูก็เลยแบ่งครึ่งมันถูกแล้วนะคะแต่ดูในคลิปมันเหมือน2ชิ้นนะคะแต่ที่จริงไม่ใช่เด้อนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือโปรตีนนะคะพุดดิ้งเนาะใส่แค่นมนะคะนี่ซื้อแบบแป้งมาสำเร็จรูปแล้วนะคะก็เอามาใส่แค่นมแล้วก็ทำแบบนี้นะแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็กินเนาะทอดไข่ให้สามีนะคะกินก่อนไปทำงานเนาะไข่5ฟองนะคะใส่แค่เกลือนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ได้ใส่อะไรมากเนาะแล้วก็จะใส่ชีสใส่ชีสลงไปนะคะในกระเปียนชีสเนี้ยอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ยี่ห้อนี้มันจะมีสีแดงด้วยนะคะนี่นะไม่ชอบกินเล่นอะอร่อยเวลาทำบาร์บีคิวนะคะใส่ไปตรงเห็ดนะคะอร่อยมากเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่พัสดุมาส่งจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าได้อะไรบ้างนะคะสั่งมาจากฟินแลนด์นะจ๊ะก็จะเป็นพวกโปรตีนนะคะหมดไปประมาณ250ยูโรอ่ะเยอะมากโอ้โหนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นของหมิวนะจ๊ะให้สามีซื้อมาให้ไหมนี่ของมิกะของมิกะอันเก่าคือพังแล้วนะคะทำไมเอามาทำเนี่ยแต่มาเสนอเอ๊ะสามโปรตีนเนาะตะมาใหญ่มากนี่นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะที่สามีออเดอร์มานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นนี่เลยพวกยาโอเมก้าพวกวิตามินพวกอันนี้ก็เอาไว้สำหรับออกกำลังกายต่างๆนานาเนาะเยอะมากนี่นะคะอันนี้เป็นโปรตีนข้างล่างอีกนะคะนู่นเอาไว้ดื่มเวลาออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วเด้อมิวให้มิกะออเดอร์อะไรนะเบิร์นแฟตมาให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าไหนเราออกกำลังกายอะไปแล้วจ้า